ทำไมวันไหนกูไปห้องมึงนะถ้ากูไม่เจอนี่กูงอนเลยนะก็ไม่คิดว่าแบบจะเป็นการมอบพลังที่แบบบวกกันที่เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆที่ไม่ใช่แค่การทำงานไม่ง่ายสำหรับพวกเราทุกคนอยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเป้าหมายของพวกเราทุกคนนะเราจะได้รู้กันว่าพวกเราทั้ง12คนจะได้รับบทอะไรในPitch Babe The Seriesเออ EP สุดท้ายเราไปทำอะไรกันไม่รู้เขาไม่บอกไม่รู้อ่ะจริงๆเราก็ไม่เคยรู้สัก EP นะไม่เคยบอกสัก EP ผมมองแรงนะก็ EP สุดท้ายแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรที่แอบเศร้าแล้วก็แอบดีใจเพราะว่าเราจะไปแชปเตอร์ต่อไปแล้วแชปเตอร์ต่อไปไปถึงเรื่องของการถ่ายทำแล้วอันนี้คือก็รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วนะแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นด้วยเออรู้สึกแบบว่าแรกผมอาจจะแบบว่ายากนิดนึงในการปรับเข้าตัวปรับตัวเข้ากับเพื่อนเพื่อนตอนแรกผมก็เป็นแต่ตอนนี้นั่งก็ชิลแบบปล่อยเนาะจ่า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 แล้วเป็นลุงอุ้ยอันนี้เป็นเออครับอันนี้เป็นตั้งแต่ก่อนอีพีแรกลุงแล้วลุงเลย Boys Journey ภารกิจพิชิตใจเดินทางมาถึง EP สุดท้ายในวันนี้เราเลยขอจัด Ending Party ให้กับหนุ่มๆทั้ง12คนโดยในภารกิจแรกเป็นการแลกของขวัญซึ่งกันและกันไปดูกันว่าแต่ละคนจะจับได้ของขวัญที่มาจากใครกันบ้างเดี๋ยวจะเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้หนูที่สุดก่อนละกันครับเปิดเลยคือทุก EP เลยนะคนแรกทุกทีเลยก็คุณอยู่ใกล้อ่ะคุณอยู่ใกล้อะไรก็ทั้งทุก EP อ่ะคุณอยู่ใกล้หมดมันอาจจะวัดตามหน้าตาหรือเปล่ามันอาจจะวัดตามหน้าตาหรือเปล่าโอ้จับเถอะจับโอ้ลุ้นขนาดนั้นเลยหรอหมายเลขอะไรคนนี้แม่งราคาคุยด้วยดิคนแรกของเบนครับผมไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยครับผมมั่นใจของดีแน่นอนมั่นใจเลยของดีไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ผมก็กลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีความหมายกับผมมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถ้าได้ไปเนี่ยมันใช้ในชีวิตประจำวันได้แกออกเลยฮะโอเคครับเอาไว้ดูด้วยนะเห็นเป็นคอร์ดเบิร์ดมันเป็นคอร์ดใช่มันคอร์ดกันผมมันคือ power bank นั่นแหละมันคือ power bank แล้วก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากให้ power bank ก็คือมันแทนตัวผมก็คือแบตเตอรี่ของ alert นะครับมันแทนตัวผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากเติมพลังให้กับคนๆนั้นมากๆถ้าคุณคิดถึงใครไม่ออกคิดถึงผมแน่นอนแค่คุณหันมาก็เจอผมแล้วเปิดมาแซงละโอ้โหคือของมันก็คือแค่power bank แต่คำพูดคำจาเนี่ยมันเนี่ยราคาคุยก็ดีแต่ว่าเฮ้ยผมดีใจผมดีใจสิ่งนี้ผมคิดอยู่หลายวันมากๆว่าเอ้ยไม่รู้ว่าใครจะได้เฮ้ยไม่รู้ว่าใครจะได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะคอสกันหมดก็คือผมจะใส่ชื่อของทุกคนนะครับเฮ้ยของทุกคนเรียงตามแบบจะได้ครบเลยครบเลย12คนนี่มีสายลับไมเคิลลีคนโอ้ยครบจริงครบจริง12จริงเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูหน่อยนี่ครับคอนเปิดมีลายเซ็นขอบคุณรู้สึกไม่มีความมากนะครับที่ขายอยู่ดีใจมากที่ของผมได้ไหมครับจะไปไอ้เป็นจับต่อได้ไมเคิลเราไม่ชิดหรือว่าพี่สายอยากให้ได้ใช่ไหมใช่คุณแกล้งผมเลยโอ้น้องภูครับน้องภูไปมันคือระหว่างชิ้นแรกกับชิ้นของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่เหมือนกันเนาะคือของผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
ผมคิดมาจากตัวของผมผมเป็นเด็กบางแสนเด็กชลบุรีตอนแรกอะผมจะให้ข้าวหลามพี่นะผมจะเอาข้าวหลามไงของดีชลบุรีหนองมนแต่คือมันเดี๋ยวมันเสียมันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาเฮ้ยมันคืออะไรพี่อะไรอะไรอะเฮ้ยมันเฮ้ยมันได้พี่คุณไม่อายใครคุณไม่อายใครน้องผมเขาขอว่าโอ้เฮ้ยมันไม่ได้มีอันเดียวไม่มีอันเดียวนะครับเฮ้ยพี่ผมแล้วมันเกี่ยวอะไรมีตั้งเยอะผมให้มาตั้ง3อันเอาจริงนะถ้าใช้ทำอาหารได้นี่แสนมันดังมันใช้ได้ถ้าเสื้อนใหญ่กว่านี้นิดนึงเนี่ยถือว่าภูมิใจตำพริกได้มันใช้ได้ เดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวนี้มันคือร้านตามร้านอาหารเนี่ยเขาใช้แบบนี้เป็นที่ใส่น้ำจิ้มบดยาก็ได้พี่บดยาถ้าพี่ใช้บดยาโอเคโคกหินอ่างศิลาเลยนะพี่อันเนี้ยโคกหินอ่างศิลานะครับโคกหินอ่างศิลาครับมากมานี่มาสามอันโอเคขอบคุณเป็นคุณค่าทางจิตใจครับขอบคุณขอบคุณเฮ้ยอันนี้ดีกว่าพี่ว่าครูต้องเจอพี่แล้วล่ะมันหนักกว่าผมอีกเหรอโชว์อะไรอ่ะมันหนักกว่าผมอีกเหรออุ้ยพี่พลครับมาอันนี้เลยครับน้องชายอุ้ยอยากจะบอกว่าตั้งแต่ถ่ายทำวันแรกผมสังเกตทุกๆคนนะครับเออสังเกตทุกคนว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการลองเปิดดูลองดูลองดูลองดูคุณดูไปดูก่อนเราก็อธิบายเพิ่มมันเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายเพิ่มเลยเหรออ่าคือมันมองแล้วไม่ทำไมมันมีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ได้ไงตั้งแต่เมื่อกี้นะมันมีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ได้ไงวะหุ้ยหุ้ยมันเป็นอ๋อเฮ้ยได้ใช้จริงผมสังเกตทุกคนครับว่าจะไม่มีเวลาเดินทางไกลๆหรือออกกล้องเงี้ยจะไม่มีคือเราจะขอพับปึกไปใช่ยอดครับขอบคุณครับมีใครอยากให้แบบผมกลับได้ไหมครับอยากครับอยากไมเคิลไมเคิลก็รู้เลยแอบคิดในใจว่าสิ่งที่แบบคนที่ไม่อยากได้สุดนี่ก็ร้อนแล้วเฮ้ยคุณกล่องแพงกว่าของข้างในกล่องแพงกว่าของข้างในเมื่อกี้ได้ยินมีคนบอกกล่องแพงกว่าของข้างในใช่เหรอล้อบ้างไปเขาเขียนโน้ตมาให้ด้วยจะอ่านให้ทุกคนฟังครับด้วยรักจากสุดหล่อเอ้าจริงว่ะผมไม่อยากเป็นของที่มีมูลค่ามากต้องใช้อย่างและเก็บรักษาอย่างดีนะจ๊ะอย่างแรกอย่าคาดหวังเยอะอย่างที่สองคือไอเดียผมคือผมไม่ชอบคอนซัมชันโปรดักต์คือผมไม่อยากให้แบบมันใช้แล้วหมดไปผมอยากให้มันอยู่ได้นานๆแล้วก็ผมก็คิดว่าอะไรวะที่แบบว่าถ้าเพื่อนหรือน้องหรือพี่เราได้ไปเนี่ยเขาเห็นปุ๊บมันต้องนึกถึงเราอะคือเห็นปุ๊บไอ้แม่งไอ้เคิลแม่งให้กูมากูอยากจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไอเดียแบบนี้คืออยากจะทิ้งแต่มันทิ้งไม่ได้แกก็เพราะว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าตั๋วบุฟเฟ่ต์ชัวร์อะไรอ่ะหมดแล้วเนี่ยถูกหวยวิ่งแล้วอือนี้หมอนข้างมันคือหมอนข้างน้องใหม่เมโลดี้จริงๆตอนแรกเนี่ยผมจะซื้อหมอนได้ใหญ่ขึ้นนะแบทแบทคือผมจะซื้อลายที่เป็นแบทแบทแต่ว่าเดี๋ยวจำคุณจำผมไม่ได้คุณไปวางไว้บนเตียงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกจะอยู่บนเตียงกูทำไมแต่คุณต้องเอามันไว้คุณจะนึกถึงผมทุกคนโอเคครับขอบคุณคุณมากครับทำไมเกิดผมจับไปแล้วผมก็ยังไงผมเลือกให้กับพิวไปอ๋อน้องรักไหมไปครับผมเลยเฮ้ยผมจับไปแล้วเหลือให้ผม2ชิ้นมันมีของตัวเองด้วยใช่มั้ยอันหนึ่งคนวันไหนกูไปห้องมึงนะถ้ากูไม่เจอนี่กูงอนเลยนะต้องเจอบนเตียงนะเออเออแพงนะเว้ยโอ้ผมได้ของพี่ปิงฮะ
ก็ของผมก็เป็นชิ้นนี้ครับกับฟิวทำไมครับทำไมต้องถึงเป็นชิ้นนี้ก็ตอนแรกเราก็เลือกเราก็แบบว่าก็เหมือนกับเหมือนกับทุกคนคืออยากจะให้แบบว่าเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยตอนแรกก็คือเล็งไว้ว่าอาจจะเป็นแก้วน้ำแต่ว่าตอนที่เรากำลังเดินๆอยู่เราก็ไปเจอร้านนึงชื่อร้านวอลคอมกำลังขายเสื้อขายเสื้ออยู่แล้วเราก็เลยซื้อมา2ตัวซื้อให้เราตัวนึงแล้วก็ซื้อให้เพื่อนตัวนึงแล้วนึงก็คือแล้วนึงเฉลยไปแล้วไม่ต้องแกะเลยไม่ต้องแกะรู้เลยอ่ะแกะดูลายหน่อยเผื่อชอบลายให้กาฟิวแกะดูลายให้ดูลายให้ดูลายคือเอาจริงๆนะของที่ผมหยิบได้เนี่ยคือมันมีคนอยากได้มากกว่าอ้าวแน่นอนคือเขาคือกลับไปที่บ้านเนี่ยคือเขาต้องมาขอแรงแน่นอนพร้อมเป็นเพื่อคู่คุณใช่ไหมอ๋อไม่คู่ไม่คู่อ๋อคนละสีคนละสีลายเดียวกันเขาดูราคาอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยใส่มากองด้วยนะได้อ่ะใส่อะไรใส่อะไร L อ่ะพี่นัทใส่ L ได้มั้ยโอเคดิวจบผมคงไม่ได้แล้วแหละขอบคุณมากครับเอ้ยอันนี้มันหนีจังเลยวะเฮ้ยจ่าโมโหแล้วนะจ่าโมโหสายลับแน่นอนสายลับแน่นอนเออใช่เลยสายลับชาร์จสายลับคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะที่จะซื้ออ่ะเยลลี่ที่เราชอบกินกันอ่ะกะจะแบบเข้าไปเหมาแผงเลยแต่พอไปแล้วแบบมันหมดมันเหลือแบบไม่กี่ซองนี่ของสำรองด้วยแล้วหันไปเจอป๊ะพอดีได้ไอ้ที่ของที่เราเลือกเนี่ยเราไม่ได้เลือกเป็นของใช้หรือของอะไรเพราะว่าเรากลัวแบบว่าเราไม่รู้ว่าใครจะได้ไงก็เลยแบบว่ากลัวแบบได้ไปแล้วอาจจะไม่ได้ใช้หรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยได้เต็มครับโอ้โหอะไรขนมหมอขนมมันซึ่งสิ่งที่ผมบอกว่าได้ไปเต็มๆเนี่ยคือโซเดียมพร้อมกับแคลขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไลกาฟิลครับกาผมบอกเลยว่าของผมเนี่ยมีพีคกว่าผมอีกเหรอไม่ของผมมีดีสุดดีมากคุณจะบอกดีสุดได้ยังไงเอาของคุณใหญ่ของคุณใหญ่สุดใช่ไหมแต่ของผมอันเล็กสุดมีเล็กกว่าโคกอีกเหรอไอ้คุณแก่แก่ก่อนผมค่อยพูดดีกว่าแน่มีการครับเขียนว่าใครได้ก็ดีใจด้วยมันอาจจะดูแฮนด์เมดหน่อยแต่ตั้งใจมากๆหวังว่าจะชอบนะคุณอย่าบอกนะว่าคุณลงมือทำเองเลยใช่ของชิ้นนี้คือผมเป็นคนทำเองก็คือเป็นกำไลเป็นสร้อยข้อมือแล้วมันเป็นความตั้งใจของผมด้วยเพราะว่าเลิกกองเสร็จแบบประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มผมก็รีบกลับมาทำให้งั้นคุณใส่ให้ผมดีกว่าก็หวังว่าจะชอบขอบคุณครับครับดีใจด้วยที่ได้เดี๋ยวคุณเลือกเลยว่าจะให้ใครจับเพราะว่าผมจับแล้วใครยังไม่ได้จับบ้างป๊อปดีกว่าท็อป10ครับท็อป10ก็คือของชิ้นนี้นะครับก็เป็นของที่ท็อปเลือกมาโดยสังเกตจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนว่าแบบเขาเคยมายืมของท็อปบอยเงินไม่ใช่จะบอกก็เลยเลือกมาจับวันนี้ครับได้ครับขอบคุณครับเก่งไงแกะนี่ถูกไหมนี่ถูกเรื่องดีกว่าชีสบอลแน่นอนเลยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งครับผมเนี่ยมันเดียวครับเพราะว่ายืมของท็อปบ่อยมากครับจนของเองหมดแล้วตัวเองยังแบบยังไม่ซื้อใหม่ของเองก็คือยังไม่ซื้อใหม่ก็คือซื้อมาจากของขวัญซื้อมาก็ได้ใช้ด้วยกันใช่ฮะก็ยืมคืนสุดท้ายบ้างก็เป็นของส่วนรวมครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ัวพี่พาวเวลครับนั่งไงก็คิดว่าพับเทนน่าจะใช้ได้แล้วก็เป็นคนแต่งตัวไงถ้าแต่งตัวก็น่าจะใช้ได้ดีลองเปิดดูเป็นไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดๆบอกแล้วเพราะมันคืออะไรอ่ะสารทานไม่เป็นไรเราได้บุญเหตุผลผมมีเหตุผลของผมเห็นว่าพวกเรากำลังจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วพี่เดฟโปรเจกต์กำลังจะดันไปข้างหน้านะครับก็อยากทุกคนเริ่มไปทำบุญแล้วก็พวกเราจะได้ปังๆไว้ด้วยกันมูเตลูมูเตลูได้เราใช้ทั้งสกิลทั้ง acting แล้วก็มูเตลูช่วยได้ครับครับครับป๊อปป๊อปเดินไปดีอะดิไอ้ป๊อปเฮ้ยผมว่าได้ใช้จริงเหรอเออได้ใช้ผมขอพูดเลยนะครับว่าสิ่งของอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ได้ใช้งานแบบ 100% เฮ้ยแล้วก็มันดีเป็นสิ่งดีใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีมาก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 โอเคโอเคแล้วก็มันเอาไปใช้ต่อได้นะคนได้ด้วยใช่ป่ะโอเคเขาเปิดเลยอุ้ยหนักมากอ่ะทุกคนกระเป๋าสตางค์ไฮเมสหนักมากมอง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 สื่อดีใจที่เต้นหนักผมทำคะแนนมากมากเฮ้ยเฮ้ยสองเล่มเลยโอ้โหก็คือว่าอยากให้แบบใครได้ไปก็ได้อ่านจริงๆได้อ่านได้อ่านแบ่งกันอ่านแต่วนเนี่ยแบ่งกันอ่านเพราะตอนเนี้ยหนึ่งเล่มวนกันอยู่เนี่ยไปเอาไปซื้อที่ไหนไปเอาไปไปแลกกันแล้วก็ไปนู่นของนัทก็ตั้งใจเลือกให้แล้วก็แบบอยากให้ใช้ครับคิดว่าเป็นแบบของที่แบบสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดของผมหรอของผมเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ชีวิตประจำวันได้เลยแล้วก็สามารถสร้างความทรงจำได้แล้วก็หลังเลิกกองหลังเลิกกองถ่ายกับพี่ปิงได้เลยถ่ายกับพี่ปิงได้เลยได้กันได้กันได้กันเฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายเลยสรุปอ๋อไม่มีฟิล์มนะฮะไอ้กันเขาอยากได้อะไรแบบนั้นบ้างน้องเขาตั้งใจน้องตั้งใจตั้งใจเลยอ่ะตั้งใจเลยอ่ะเป็นคือผมไม่ได้มีคำถามอะไรหรอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่น้องภูมิใจที่ได้ด้วยไม่อย่างนี้อันนี้คือได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วไปเป็นภารกิจจากแลคตาซอยนั่นคือภารกิจความในใจโดยจะให้หนุ่มๆทั้ง12คนเขียนความในใจของตัวเองที่มีต่อเพื่อนๆว่าตลอดระยะเวลาการถ่ายรายการ Boys Journey มีความประทับใจอย่างไรบ้างแล้วนำไปติดไว้บนบอร์ดความในใจเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำร่วมกันขอเริ่มจากน้องเล็กก่อนละกันไล่ระดับไปขอเริ่มที่น้องภูก็ตั้งแต่เริ่มรายการ Boys Journey EP 1นะครับผมก็แอบมีความกังวลเล็กๆน้อยๆว่าจะทำออกมาได้เป็นยังไงแต่พอได้มาถ่ายจริงได้มาเจอพี่ๆทั้ง11คนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าการที่เรามานั่งคุยเล่าเรื่องกันเนี่ยจะทำให้รู้จักแล้วก็เอนจอยกับทุกคนขนาดนี้ครับพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมาจากแบบหลายที่ต่างที่กันแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆครับแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็แนะนำผมในหลายๆเรื่องแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆครับรักทุกคนครับผมก็เ
ต้องบอกก่อนว่าผมมันเรียบเรียงอะไรไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าผมมันถนัดพูดมากกว่าแต่ว่าก็จากด้วยเวลาที่มีความในใจถึงเพื่อนๆพิทเบททั้ง11คนครับอย่างแรกอยากบอกว่าดีใจมากที่ได้มาทำงานกับทั้ง11คนนะครับผมต้องเล่าก่อนว่าเราว่าตัวเราก็เราผ่านงานมาระดับหนึ่งคือเราก็เจอคนมามากนานๆครั้งที่เราจะรู้สึกอินรู้สึกว่าแบบถึงความที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆบอกตรงๆว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีรู้สึกสนิทรู้สึกมากกว่าแค่คนทำงานร่วมกันรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆในชีวิตจริงๆด้วยนอกเหนือจากงานซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอยากจะบอกว่าทุกคนน่ารักมากๆนะครับนิสัยดีกันทุกคนจริงๆแล้วเราต้องทำงานร่วมกันแค่คิดก็รู้สึกว่าน่าสนุกจังขอให้เรารักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจากไมเคิลสุดหล่อครับมันจะต้องมีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็สนุกมากที่ได้ร่วมงานแล้วก็ร่วมทางมาด้วยกันในโปรเจกต์นี้ครับกับทุกคนแล้วก็เราจะต้องร่วมทางกันไปอีกไกลอีกนานก็ขอให้น้องๆเพื่อนๆที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดครับสู้ไปด้วยกันนะครับหลังตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นทีมที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดหวังว่าหลังจากนี้เราน่าจะได้ทำอะไรสนุกๆด้วยกันหลังจากนี้น่าจะต้องเจออะไรอีกมากมายมันคงไม่ง่ายสำหรับพวกเราทุกคนอยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันแบบนี้แล้วเพื่อเป้าหมายของพวกเราทุกคนนะรักทุกคนมากๆสู้ก็ของท็อปนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอทั้ง11คนนะครับก็ความในใจตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกก็ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอแล้วก็แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะทำงานด้วยกันไปตลอดก็ไม่คิดว่าแบบการเจอกันครั้งแรกของเราทุกคนจะเป็นการมอบพลังที่แบบบวกกันที่เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆที่ไม่ใช่แค่การทำงานก็ทำรู้สึกได้ครับว่ามันจริงจังมากไอ้ท็อปก็ชอบการซัพพอร์ตของทุกๆคนในกลุ่มนี้ครับแล้วก็ชอบที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกคนดูทุกวันนะครับก็หลังจากนี้ก็สู้ไปด้วยกันครับก็ประทับใจในตัวทุกคนมากๆเลยนะครับทุกคนมาจากต่างที่มาจากต่างแบบนิสัยมันก็ไม่เหมือนกันตอนที่เรามาเจอกันอาจจะไม่ค่อยสนิทอาจจะพูดน้อยอาจจะไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายพอได้ทำงานร่วมกันก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆทุกคนคอยเป็นแบบนักซัพพอร์ตที่ดีให้กันก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้รู้สึกว่าการที่มาอยู่ในโปรเจกต์นี้มันทำให้รู้สึกว่าเป็นทีมมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบรู้สึกว่าได้ทำงานเป็นทีมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นสู้ไปด้วยกันนะครับถึงแก๊งพิทเบส11คนนะครับขอบคุณพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนที่สู้มาโดยตลอดครับขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็คอยรับฟังปัญหาของป๊อปแล้วก็ให้คำแนะนำของป๊อปมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนครับที่เหนื่อยด้วยกันมาโดยตลอดครับจาก
น้องยักษ์ครับก็ของผมก็ปรับตัวเยอะกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะครับก็วันนี้ก็มีความในใจอยากจะบอกเพื่อนๆพิทเบฟทั้ง11คนนะครับอยากจะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักแต่ลืมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางที่พวกเราเลือกกันเองจงอย่าหยุดที่จะตามความฝันของตัวเองต่อไปนะพี่ๆน้องๆทุกคนก็รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าพวกเรามีความเชื่อมั่นและทำงานอย่างหนักขอให้ทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนามีความสุขมากๆในระหว่างทางที่เดินด้วยถึง11คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ถ่ายทำมาทั้งหมด16 EP เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเลยภายนอกผมอาจจะดูเงียบๆแต่ข้างในมันรู้สึกเว้ยมันรู้สึกแบบโคตรมีความสุขอะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไม่ได้มาทำงานหรือว่าเจอพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกเคว้งแล้วก็เบื่อมากๆแล้วกับว่ามันไม่สามารถออกห่างจากกันได้เวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยพูดคุยเฮฮาสนุกสนานผมรู้สึกดีใจนะดีใจมากด้วยแล้วกับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยทุกคนล้วนสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มแล้วก็การที่11คนแล้วก็ผมเนี่ยได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากมันตื้นตันแต่ก็รู้สึกผูกพันนะดีใจยังไงก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็ทุกคนมีโกแล้วก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนแล้วก็อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเช่นกันฮะรักและคิดถึงตลอดเมื่อเราไม่ได้เจอกันจุ๊บๆ Fan Chief เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเขียนภาษาไทยไม่ได้ได้แต่พิมพ์อ่ะเดี๋ยวพูดความในใจเป็นภาษาไทยตอนหลังจริง Pit Babe SquadI just want to say thank you for being such a strong team. We had our ups and downs. However, we became such a supportive team. Thank you for helping, teaching, and caring about me. The first beginning in chapter is done. We are now moving on to the main chapter, which is shooting the actual series. I hope we will make more memorable moments and destroy our goals. Okay, ครับก็อยากจะพูดว่าขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจพี่ๆทุกคนแล้วก็เพื่อนที่ซัพพอร์ตกันมาขอให้คำแนะนำและผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็ให้ความสุขทั้งข้างในงานและนอกงานก็เรามาถึงจุดนี้ละ16 EP ยังอยู่กันอีกไกลถ่ายทำเวิลด์ทัวร์อีกสัก4ปีแล้วก็นั่นแหละขอบคุณที่หลักๆคืออยากขอบคุณที่คอยสอนกันคอยแคร์กันทุกคนขอบคุณมากๆครับก็ความในใจนะครับที่มีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทั้ง11คนครับเอาจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะเริ่มบรรยายความรู้สึกออกมายังไงครับแต่ที่แน่ๆต้องขอบคุณทั้ง11คนครับที่คอยแบบต้อนรับผมเพราะผมเหมือนใหม่มากๆยอมรับว่ากังวลแล้วก็กลัวเพราะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นยังไงผมมาใหม่ทุกคนจะแบบเฮ้ยโอเคกับเราไหมจะดูว่าเราแปลกไปหรือเปล่าแต่ทุกคนก็ไนซ์กับผมมากๆคอยรับฟังปัญหาแล้วก็คอยแชร์ปัญหาให้กันและกันตลอดผมก็สบายใจขึ้นที่รู้สึกว่าทุกคนโอเคกับผมจบรายการนี้ไปเราก็ทำงานด้วยกันต่อทำงานด้วยกันสนุกไปด้วยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับศพความเสร็จด้วยกันสู้ด้วยกันครับทุกคนรักนะครับเอาจริงก็กระดาษใบหนึ่งมันก็จริงพูดความรู้สึกไม่หมดแล้วก็มันอาจจะเรียงมาเป็นคำพูดไม่ได้มากเท่ากับความรู้สึกจริงๆที่ผมได้เรียนรู้แบบทุกๆคนเกริ่นก่อนว่า
9ปีในวงการบันเทิงของผมเดินมาด้วยตัวคนเดียวตลอดแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อนที่กลุ่มใหญ่ขนาดนี้ที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่เคยมีเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยไม่ให้กำลังใจกันคอยผลักดันกันตลอดเพื่อนทุกคนมีความฝันเหมือนกันอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งแต่วันแรกที่เราได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ Kid Best Series ด้วยกันสำหรับตัวผมผมรู้สึกโคตรมีความสุขที่จะได้ร่วมทำงานกับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ได้เรียนรู้กับทุกๆคนทุกคนต่างผ่านงานมาทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เคยผ่านมาผมรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบโคตรมีค่ามากๆกับชีวิตผมมากแล้วก็ผมผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมามากๆเลยน้อยคนมากที่อยู่ข้างๆผมผมพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็ถึงมันจะเป็น9ปีที่ล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณโมเมนต์นี้สำหรับเพื่อนๆทั้ง11คนผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่ข้างๆพวกเขาทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในโมเมนต์หรือว่าโพซิชันไหนที่เศร้าสุขเสียใจสนุกหัวเราะในวันที่คุณไม่มีใครในวันที่คุณอาจจะรู้สึกน้อยหรือว่าเสียใจกับงานเลยผมจะเป็นคนไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นยืนอยู่ข้างๆทุกคนเองขอบคุณมากที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยกันนะครับถ้าตรงๆเลยนะก็อีพีสุดท้ายแล้วอะคำถามง่ายๆรู้สึกยังไงรู้สึกใจหายนะเฮ้ยแบบเราถ่ายกันมาตั้งแต่อีพีแรกจนตอนนี้อีพีสุดท้ายละเราผ่านกิจกรรมความสนุกความเมฮาความเศร้าแล้วก็มีจนแบบอย่าเพิ่งร้องไห้ดิยังแต่แบบก็รู้สึกสนุกนะโดยรวมแล้วก็เสียดายเฮ้ยเสียดายทำไมอะอยากให้มีต่อเพราะเหมือนจะมีคนนึงไปแล้วอะชื่อไมค์ขึ้นไอ้บ้าเอ้ยเหมือนจะไปแล้วอ่ะเออมิเชลยังอยู่มิเชลยังดียังอยู่และต่อไปจะเป็นการประกาศผล MVP ของรายการ Voice Journey โดยรวบรวมแต้ม MVP จากทุก EP ที่ผ่านมาไปลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น MVP และจะมีรางวัลอะไรรออยู่แต่ว่าเพื่อนๆจ๋าคือยังไม่ได้ว่าจะต้องได้กลับบ้านทันทีไม่ใช่ทำไมฮะอันนี้ EP สุดท้ายก็อย่างที่เรารู้ตั้งแต่ EP แรกว่ามันมีเกม MVP อยู่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องมาประกาศว่าใครที่จะเป็น MVP ตลอดกาลคือแบบเฮ้ยเก็บแต้มได้เยอะสุดตลอดกาลเลยนะเก็บแต้มได้เยอะสุดซึ่งผมขอขิงก่อนตอนแรกผมว่าผมติดผมตอนแรกเลยนะแล้วตอนนี้พอผ่านเทสที่แล้วไปน่าจะหลุดมันเหมือนกับในขิงมันแล้วมันเฟี้ยวแรกๆอย่างเดียวผมไม่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะทุก EP คุณได้คะแนนทุก EP เลยเท่าที่ผมคำนวณในหัวเหมือนมีคนที่มันจะแซงผมอยู่คุณคาดว่าผมว่าตัวท็อปเต็งๆนะผมเต็งๆนะว่ามีคุณปิงก่อนเลยจ่าปิงก่อนเลยเงียบๆนะจ่าปิงก่อนเลยเกมวัดดวงกันแล้วก็เอาไปแล้วใช่คนนี่ก็มีลุ้นเอ็กฮันเตอร์ตอนนั้นก็หลอกพวกเราใช่ไหมพี่นัทนี่ก็ไม่ต้องมาคุณแน่ก็น่ากลัวอยู่หมอช้างก็ได้ไปแล้วก็ยังไม่ได้ค่ายทหารอะไรอีกมึงด้วยขอบคุณพูดอยู่นะพอได้ได้อยู่พอได้อยู่อยากถามว่าใครที่ไม่มีเลยเอาแบบบวยนะบวยอันนี้บวยกูมั่นใจบวยกูแบบถูกแน่นอนใครไอ้ป๊อปพัทรพลมึงแต้มเดียวมีแต้มนึงถ้าไม่มีพี่อ้อยพี่ช็อตกูศูนย์แต้มแน่นอนคือไม่เคยชนะไม่เป็นไรเอาตามแฟร์เกมครับผมโอเคคนที่จะทำให้ติดรายการในวันนี้เนาะก็คือ MVP
ไม่ใช่ MVP ของ EP นี้คือ MVP ของทั้งซีซั่นและคนที่ได้เป็น MVP ของ Boy Journey ท็อป4ท็อป4ท็อป4แต่ว่าที่2มี3คนคนแรกท็อป4โดยไม่เรียงลำดับคะแนนไม่เรียงครับห้ามเรียงคนแรกคือคนแรกคือพาเวลพาเวลได้อยู่เออบอกมันได้อยู่คนที่2โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนนใดๆนะจ๊ะ MVP คะแนนสะสมสูงสุดท็อป4คนที่2คือนักนี่ไงตามผมไปเลยนั่นนะมีหวังมีหวังและคะแนนสะสม MVP สูงสุดท็อป4คนที่3คือโทนยังไม่ชนะยังและคนสุดท้ายในท็อป4ทีมสิทธิ์จะได้เป็นสุดยอดเอ็มบีบีบอยเจอร์นี่นะน่าจะปิงท็อป4คนนั้นคือไมเคิลเฮ้ยโหดว่ะโหดว่ะเฮ้ยมันรู้ว่าเฮ้ยว่าว่าโหผมเส้นกรรมการไว้แหมและคนที่ได้เป็น MVP Boy Journey คะแนนสะสมสูงสุดคนนั้นคือคุณนุ้ยเต้นอันนี้เขาแปลว่าเขาดำน้ำโด่งเลยนะน้ำโด่งเลยหรอไม่ตีกันหรอไม่ไอ้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยต้องได้ไหนตอนไหนและขออนุญาตบอกคนสุดท้ายวันนี้คะแนนสะสม1ไม่ต้องบอกแล้วมั้งไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกคือป๊อปอย่างน้อยก็เป็นท็อปตารางจากข้างล่างมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอไม่อ่านดังๆเงินสดล้านเงินสดกิฟต์วอยเชอร์ลานบุฟเฟ่เจ้าดังจำนวน100ใบก็ต้องขอบคุณพี่นัทที่เลี้ยงในวันนี้พี่เลี้ยงผมใช้ได้ทุกสาขานะคะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามพวกเรามาจนถึง EP สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ยังคิดถึงพวกเรานะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ใน IG Facebook Pit Web The Series นะครับแล้วก็ YouTube Twitter TikTok Chain 2561นะครับก็หลังจากนี้นะครับถึงแม้ว่า Boy Journey จะจบไปแล้วนะครับก็ยังมี Pit Web The Series นะครับยังไงฝากทุกคนติดตามพวกเราทั้ง12คนด้วยนะครับ Yes ไปกินบุฟเฟ่ไปกินบุฟเฟ่ยังไปไม่ได้เพราะมิชชั่นวันนี้ยังไม่จบยังไม่จบอีกเหรอครับยังครับโอ้ my god นั่งก่อนค่ะตัวยืดว่ะบรรยากาศตึงเครียดของจริงอยู่เครียดอย่ายิ้มแบบนั้นอย่ายิ้มแบบนั้นเราเริ่มจากสวัสดีพวกเขากันไหมตื่นเต้นงามงามภารกิจยังไม่จบค่ะ Boy Journey จบแต่ Pit Web The Series เพิ่งเริ่มว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้
Voyager Journey EP สุดท้ายเราจะได้รู้กันว่าพวกเราทั้ง12คนจะได้รับบทอะไรในPit Babe The Seriesคงจำได้ว่าพี่เคยคุยกับพวกเราแล้วเนอะว่าเวลาที่งานแต่ละอันมันออกมานั้นเนี่ยมันเกิดจากความสำเร็จของทุกๆคนร่วมกันเมื่อกี้ที่ฟังอยู่ก็ดูเหมือนทุกคนพูดถึงเรื่องของการทำงานเป็นทีมเดี๋ยวพี่เรียกเดอะซีรีส์จะเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งสำหรับการทำงานเป็นทีมของพวกเราทุกบททุกตัวละครมีความสำคัญเหมือนกันหมดนะคะเวลาที่เราพูดกันว่าพี่เรียกเดอะซีรีส์มีนักแสดงนำ12คนพี่หมายความอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าหน้าที่ของพวกพี่คือทำให้พวกเราทั้ง12คนได้รับบทที่ดีเนาะซึ่งพวกเราแต่ละคนก็คงจะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปส่วนตัวพี่ต้องบอกว่าอินกับตัวละครทุกตัวทั้ง12ตัวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับตัวละครแต่ละตัวและสำคัญที่สุดนั้นรักในตัวละครตัวที่คุณกำลังจะต้องเป็นพร้อมไหมคะพร้อมมาพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับใครสักคนนึงอยากจะมาเริ่มเปิดแผ่นป้ายของพี่เป็นคนแรกบ้างคะพี่คนแรกไมค์เคลื่อนตัวเปิดครับเบอร์หนึ่งเลยไหมได้แล้วแต่น้องเลยเบอร์หนึ่งเลยกันช้าๆวุ้บนี่ฮัลโหลเวเป็นนักแข่งรถที่เขาเป็นรองแค่เบฟคนเดียวแต่ว่าแทนที่ทั้งสองคนจะแข่งขันกันเขากลับเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเบฟทำทุกอย่างที่เวแนะนำโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเวแอบรักเบฟอยู่และขอแค่อยู่ใกล้ๆเบฟก็พอวันหนึ่งเมื่อชาลีเดินเข้ามาในชีวิตของเบฟทำให้เวรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้เป็นคนสำคัญที่สุดของเบฟต่อไปแต่เบลก็ไม่มองเขาสักทีเพราะว่าก็คิดกับเขาแค่เป็นเพื่อนพวกเราคิดว่าใครใน12คนของพวกเราน่าจะเหมาะกับบทนี้ใครอยากทายใครอยากลองทายดูเล่นๆไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสพี่นัททายพี่นัทดีกว่ายินดีด้วยค่ะนัทคุณคือเวหวังว่าจะได้มีความสุขกับบทนี้นัทเลือกเลขอะไรต่อคะ12ค่ะวินเนอร์ทีมของเบฟคือ X Hunter วินเนอร์เป็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะและมีความตั้งใจอยากจะเอาชนะเบฟโดยตลอดมันเป็นพวกแบบขี้แพ้ชนตีนี่หรอปะทะเลาะกับเขาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นชัวร์ชนตีนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นชัวร์เป็นบทฝั่งตรงข้ามแต่เป็นบทที่เด่นอีกบทนึงค่ะแล้วเราก็ได้มอบบทนี้ให้กับ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 ถูกไหมกับ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 ป๊อปครับป๊อปได้ไหมอันนี้แบบฟิวงอแงฟิวงอแงงอแงเอองอแงงอแงงอเฮ้ยอันนี้ได้ตอนเกมวัดดวงไงตกรอบแรกเดี๋ยวรู้กันจะตีให้หมดเลยเนี่ยดูดิมาวินเนอร์วินเนอร์เบอร์ไหนต่อเบอร์7แล้วกันครับดีนดีนครับดีนเป็นนักแข่งรถดาวรุ่งรุ่นเล็กมาอยู่กับทีม X Hunter ของเบฟเขาเป็นคนที่แบบมีความฝันแล้วเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ขยับขึ้นไปแข่งในรุ่นใหญ่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่ความหวังความตั้งใจของเขาพยายามทำเต็มที่แล้วมันไม่ได้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบหรือว่าเขาต้องทำอะไรที่มันไม่ดีวะเพื่อจะได้ทำให้ความฝันของเขาในการเป็นนักแข่งรถแนวหน้าคนใหม่ให้ได้เป็นบทที่แบบมีความท้าทายว่าแล้วดีนจะต้องทำยังไงดีนคือใ
ดินคือลีอัศนีดินเลือกคลายเลือกสามแล้วกันถามครับอะไรโอ้ลุงอยู่คนเดียวลุงอยู่คนเดียวลุงไปเลยคนเดียวไปเลยไปเลยไปเลยถ้าไม่ใช่นะกูเดินกลับบ้านเลยวันนี้พูดเลยไม่คิดว่าปิงเอาครับพูดเลยครับพูดเลยอลันคือพี่ใหญ่ใจดีของน้องๆโอ้ใช่เลยใช่เลยเป็นกัปตันทีม X Hunterเป็นคนอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีชอบดูแลแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นข้อเสียคือไม่ค่อยถนัดเรื่องความรักแล้วยังอยู่ได้มั้ยอันนี้อยู่ก็ยังไม่หัวล้อแรงหรอจริงๆแล้วตอนแรกเขาเป็นนักแข่งรถมืออาชีพแล้วก็ผันตัวเองมาลงทุนเป็นเจ้าของทีมฟังไว้ล้านๆรู้ตัวอันนี้ได้หมดแล้วเข้าไปพลาดท่าตกหลุมรักเด็กฝึกงานที่อายุน้อยกว่าตั้ง15ปีน้อยกว่ากี่ปีนะครับ15ปีกูอายุเท่าไหร่วะเนี่ยสายแล้วคือใส่รับเงินออกมาหาเลขอะไร2ฮะชาลีสุดๆเขาบอกว่าชาลีเป็นลูกเนิร์ดเนิร์ดใส่แว่นตาชมชมอยู่บนหน้าแต่ว่าก็ยังมีความฮอตของรูปร่างชาลีเพิ่งเรียนจบทำงานเป็นฟรีแลนซ์ชาลีเป็นคนที่มีความฝันอยากเป็นนักแข่งรถระดับโลกเขาติดตามการแข่งขันของเบฟทุกสถิติของเบฟเขาตอบได้หมดเขาอยากเป็นนักแข่งทีม X Hunter เหมือนกันแต่ติดที่เขาไม่มีทุนเขาก็เลยต้องไปขอให้เบฟช่วยความอบอุ่นของชาลีเปลี่ยนเบฟจากคนไร้หัวใจให้กลายเป็นคนที่กล้ารักคนอื่นแต่จริงๆแล้วการเข้ามาของชาลีมีเบื้องหลังเขามีแผนการอะไรบางอย่างชาลีเป็นใครในพวกเราชาลีใส่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 ซื่อใส่ใส่ซื่อใส่ใส่ซื่อชาลีคือออกมาใส่ๆครูเลือกเลือกชาลีเลือกอะไรเช่นตาทิดเดฟเรารู้จักโทนี่ใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นบิ๊กบอสคือบิ๊กบอสก็อยู่เบื้องหลังของพวกเราทุกคนเป็นนักบุญดูเป็นคนดีให้การอุปการะเด็กๆแต่ในความจริงแล้วก็คือธุรกิจของเขาก็คือการที่เขาค้ามนุษย์นั่นแหละจริงๆแล้วตัวนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรอีกหลายๆอย่างมากของเรื่องนี้และอยู่เบื้องหลังพวกเราหลายๆคนรวมทั้งอยู่เบื้องหลังการที่ชาลีเข้ามาหาเบฟด้วยเคนตะเนี่ยค่ะเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเป็นมือขวาคนสำคัญของโทนี่หนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะฟิลเหมือนสุดนะลูกครึ่งยังปิ้งเหรอหรือว่าปิ้งเลยลงปิ้งลงที่ปิ้งอย่างเดียวเคนตะคือเบนสรุปเคนตะเป็นคนเคนตะคือกาฟิลครับหน้าของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นป่ะไหนโชว์หน้าญี่ปุ่นมั้ยเคยญี่ปุ่นมั้ยเออเหมือนนะเกาหลีมากกว่าใส่ชุดใส่ชุดอาเปิดค่ะดูแบบนี้ครับชิมเป็นนักแข่งรถลูกครึ่งไทยเกาหลีเป็นชื่อลูกใหม่ที่ทุกคนจับตามองว่าคนนี้แหละที่จะมาแทนเบฟเขาย้ายมาอยู่ทีมคู่แข่งของเบฟคือทีมเรดเรซซิ่งที่โทนี่สนับสนุนอยู่เพราะว่าเขาก็เอกคนหนึ่งที่อยากเอาชนะเบฟเหมือนกันแต่ตัวละครทีมจะเรียกว่าอะไรครับมีความท้าทายและมีเสน่ห์ตรงที่คนดูจะไม่แน่ใจว่าเขาคือฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีกันแน่นักแข่งรถลูกครึ่งไทยเกาหลีค่ะครับเชนเตะหรอไม่น่าเลยแล้วพูดอะไรไม่ทำก็เดี๋ยวเขาพูดได้1 2 3
อันนี้เลยเหรอไม่ได้เลือดเปล่าอันยองคุณทรงเกาหลีอยู่นะพูดอันยองมาเจียวมาเลยคิมรับไปเลยค่ะเบนอันยองเลยอ่ะโอเคครับเลยอ่ะโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอเคนอตฮะพี่นอตครับนอตเป็นนักแข่งรถอีกคนหนึ่งในทีม X Hunter ค่ะเป็นนักแข่งรถรุ่นเล็กเนาะนิสัยเฮฮาดูไม่ค่อยจริงจังค่ะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้พี่มองไปไหนเวลาลงแข่งเขาก็เท่เหมือนกันเขาเป็นนักแข่งที่สร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศที่ดีให้ทีมเสมอชัดเลยไมเคิลเลยครับครับผมลุกเลยไหมฮะครับพ่อไอเต้มันมาอย่างนี้ขอบคุณครับผมครับเลยบอกเลยนี่เก้าเดียวใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ๊บครับแจ๊บเป็นนักศึกษาฝึกงานเพิ่งเรียนปี2เองมาฝึกงานในทีม X Hunter แต่นิสัยเป็นคนเขาบอกเป็นคนซึนๆค่อนข้างขรึมๆไม่ยอมส่งเสียงกับใครแล้วก็งงๆเวลาที่แบบนอตทำมุกตลกใส่ก็ไม่เข้าใจคนที่เข้ามาใกล้ชิดแล้วพยายามจะดูแลเจฟก็คืออลันแต่ในที่สุดท้ายแล้วจุดๆๆหาลุงคิดว่าใครเจฟคือใครคนครับคนคนงั้นคนออกมาเฮ้ยเฮ้ยคนออกมาเอาเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวครับยมระวังไม่ดีเจฟเปิดกลับไปเอาเบอร์10แล้วกันครับเป็นนักแข่งรุ่นเล็กสายฮาอีกคนหนึ่งของทีม X Hunter เนาะโซนิกเป็นคู่หูคู่ฮากับนอตค่ะทั้งสองคนเขาทำช่อง YouTube ด้วยกันโซนิกเป็นนักแข่งสายแฟชั่นเนาะไม่ค่อยได้รับรางวัลแข่งรถดีเด่นแต่ว่าได้รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมเขาจะอยู่ในแบบเสื้อผ้าสีสันโดดเด่นเสมอเนอะแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นตัวลูกคู่แหละคู่หูคู่หากับนอตเมื่อกี้นอตคือใครนะคะผมครับเอลโซนิกควรจะเป็นใครอุ้ยโอ้ต้องให้นอตเลือกต้องรับผมต้องรับผมใช่ไหมใช่ไหมแต่งตัวมารับเลยอ่ะโอ้ยสุดจิ้มเตอร์ล้อละเอาเลขอะไรครับผมเอาเลข11เลยครับครับพีทฮะนี่ผมคู่หูคู่ฮาคู่หูคู่ฮาเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะที่พี่เล่าให้ฟังว่าโทนี่เขามีพีทกับเคนตะเนาะที่เป็นลูกเลี้ยงเคนตะเลือกอยู่กับโทนี่ในขณะที่พีทออกจากบ้านไปแล้วก็ไปทำธุรกิจในวันที่ทีม X Hunter ของอลันกำลังแย่เนี่ยพีทเป็นคนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนวันหนึ่งพีทก็ได้มาเจอกับเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในบ้านของโทนี่มาด้วยกันคือเวแล้วเขาก็รู้สึกชอบคนคนนี้ใครคือพีทคะแล้วขนาดพี่ปิงได้ไหมได้ไหมได้ไหมอากาศได้ไหมด้วยกับพีทค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยพี่พีทจะจีบแกแล้วอ่ะลุกเล็กกันเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วล่ะครับป่าโทนี่นะครับผมคุณบอกพี่จะเป็นเบฟครับเราทุกคนรู้จักเบนเนอะเบนเป็นนักแข่งซูเปอร์สตาร์นะคะที่ไม่มีใครเอาชนะเขาได้เนาะมีนิสัยแบบเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยสนคำพูดของใครทำให้เป็นที่หมั่นไส้เป็นนักแข่งรถระดับเอลิสในทีม X Hunter คือไม่เคยแพ้ใครเป็นที่หนึ่งเสมอก่อนแข่งขันทุกครั้งเบฟจะมีนิสัยลดความกดดันของตัวเองด้วยการมีเซ็กส์กับใครสักคนหนึ่งก่อนแข่งแล้วเขาก็ไม่เคยคบกับใครได้จนกระทั่งวันหนึ่งคือเบฟเป็นคนที่มีปมในใจก็คือพ่อทิ้งไปเนี่ยตอน7ขวบเขาก็เลยต้องไปเป็นลูกเลี้ยงของเศรษฐีอย่างโทนี่แล้วในที่สุดเขาก็รู้ว่าโทนี่ทำอะไรไม่ดีมาตลอดเขาก็เลยหนีออกจากบ้านมา
แล้วก็มาเจอกับอลันที่มาเจอกันแล้วก็เลยมีความฝันในการตั้งทีมแข่งรถเพื่อให้เป็นทีมอันดับหนึ่งของประเทศด้วยกันเบฟใช้ทั้งพรสวรรค์และพรแสวงไต่เต้าจนเป็นนักแข่งยอดฝีมือจนสำเร็จเบฟคิดว่าเป็นคนที่คิดว่าบนโลกนี้คงไม่มีความรักจนกระทั่งมาพบเด็กผู้ชายซื่อบื้ออย่างชาลีความรู้สึกเขาเลยเปลี่ยนไปแล้วก็พวกพี่ก็คงหวังว่าพวกคุณจะรักตัวละครเหมือนที่พวกพี่รักแล้วก็พยายามทำให้ทุกตัวละครมีความสำคัญเนาะสิ่งที่พวกพี่ภูมิใจที่สุดในตัวพวกคุณคือความเป็นทีมเพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งคุณมีคุณสมบัติเหล่านั้นชัดเจนพวกพี่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงที่พวกคุณรู้สึกต่อกันเนาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆน่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกพี่สัมผัสกับพวกคุณคือพวกคุณมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันเนาะสิ่งสำคัญที่สุดจากนี้ไปอะค่ะคือพี่ในฐานะของคนที่ดูแลเรื่องบทเนาะพี่กล้ายืนยันว่าตอนนี้บทที่เสร็จออกมาสนุกมากและตัวละครทุกตัวมีบทบาทและมีสีสันกันไปคนละทางที่ประกอบกันและทำให้เรื่องนี้มันสนุกมากแต่ในที่สุดแล้วจากบทที่ดีมันต้องได้รับการแสดงที่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำงานหนักกันในสเต็ปต่อไปงั้นเราคงรู้นะว่าเวลาที่งานชิ้นนึงมันประสบความสำเร็จมันคือความลงตัวเราก็ช่วยกันแก้ไขตบตีกันกว่าจะออกมาเป็นแต่ละตอนได้นะคะฝั่งพวกคุณเองตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องเรียนการแสดงหรือเรื่องความตั้งใจในเรื่องการแสดงเป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทกันอย่างมากพวกคุณก็จะมีหน้าที่ของคุณละมีบทบาทและหน้าที่กันคนละอย่างเพื่อความสำเร็จร่วมกันอันนี้คือคำว่าความหมายของคำว่าทีมที่เมื่อกี้พวกคุณพยายามจะพูดกันว่าคุณรู้สึกถึงความเป็นทีมรู้สึกความเป็นทีมนี่แหละคือคำว่าทีมอย่างแท้จริงนะคะพี่ก็ต้องบอกว่าฝากความหวังไว้กับพวกคุณนี่แหละเพราะพวกคุณคือกองหน้าพี่เป็นแค่กองหลังนะวันนี้พี่ก็พยายามที่จะให้โอกาสที่ดีที่สุดกับทุกคนแล้วอยู่ที่ว่าพวกคุณทุกคนจะพยายามกับมันแค่ไหนซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่ก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันมีอะไรอยากจะกล่าวกันบ้างไหมคะพูดอะไรไหมพี่ใหญ่ใครไม่รู้อารันเหรอเมื่อกี้เห็นแล้วอารันลุงก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ทำบทแล้วก็มอบคาแรคเตอร์ให้เหมาะกับพวกเราทุกคนครับขอบคุณแทนน้องๆแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็เต็มที่กับงานให้ดีที่สุดครับ